อ้าวลืมเปิดเสียงอีกแล้ว12 กุมภาพันธ์ 2562นี่เราพูดอยู่คนเดียวอีกแล้วคุณผู้ชมขออภัยชอบลืมเปิดเสียงตอนจะเข้ารายการอยู่เรื่อยเลยนะคะก็เข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจะได้แบบเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรู้สึกว่าพักหลังๆนี้คุณผู้ชมเยอะขึ้นเรื่อยๆขอบคุณนะคะสําหรับการกดไลค์กดแชร์แชร์กันไปเรื่อยๆค่ะแชร์มันทุกวันเนี่ยค่ะนะคะจะได้แบบมีคนคุณผู้ชมเข้ามาดูเยอะๆปอมก็พยายามสรรหาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดคือจะบอกว่ามีวันนี้เรามีสัมภาษณ์ว่าที่หุ้นน้องใหม่ละกันนะคะยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะก็เตรียมแล้วแหละแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักบริษัทนี้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆปอมเป็นลูกค้าประจําด้วยนะไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรในยะแอบแฝงอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่แบบว่าชื่นชมในคุณภาพนะคะการบริการและทุกๆสิ่งนะไม่งั้นเราไม่ไปกินหรอกคือชอบอันไหนเราก็จะไปกินอันนั้นตลอดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ของคุณภาพดีจริงๆคือเป็นคนชอบกินอาหารประเภทนี้มากเลยนะคะอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้เขาก็มีหลากหลายนะมีหลายแบรนด์ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นอาเซนอันนึงแหละที่ปอมชอบนะมี On The Table ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของไทยอีสานด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาฟังจากทางด้านผู้บริหารแล้วกันนะคะกับทางด้านของคุณบุญยงตันสกุลนะคะจากเซนนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ช่วงที่2นะคะก็จะพบกับวันนี้จะเป็นอาจารย์ม้านะคะจากเพจม้าเฉียวดูหุ้นกับฟิวเจอร์สนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาฟังอาจารย์ม้าอาจารย์ม้าเตือนเราไว้ละคือปอมก็พยายามโพสต์ที่อาจารย์ม้าเตือนตลอดนะคุณผู้ชมอาจารย์ม้าได้พูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าแล้วมันก็อ่อนจริงๆตลาดมันก็อ่อนตัวจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะพอพูดถึงตลาดอ่อนตัวนะมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยคืออันนั้นตอนที่อาจารย์พูดยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องอะไรใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะแต่อาจารย์ได้วิเคราะห์เอาไว้คร่าวๆไว้เราให้เราได้ระมัดระวังกันแล้วเนาะก็นี่แหละค่ะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานปิดที่1638จุดเป๊ะๆดีไม่หลุด1630ยังประคับประคองตัวเองไปได้นะคะติดลบไปตั้ง 13.68 จุดหรือว่า 0.83% ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะลุ้นกันต่ออีกวันเราลุ้นกันทุกวันนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปิดอันนี้ค้างไว้แพรบในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็เมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับตัวแบบปิดผสมผสานอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยค่ะคือมีทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบนะคะคือทุกคนก็รอจับตาดูกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นตายวันที่1มีนาคมนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะว่าสหรัฐกับจีนจะบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่นะคะหลังจากที่แบบว่าก่อนหน้านี้คุณทรัมป์ก็เนาะมาบอกแล้วบอกว่ายังไม่มีอะไรแต่วันที่14วันที่15กุมภาพันธ์นี้เนี่ยทางด้านของเขาเรียกอะไรอ่ะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาจะเดี๋ยวของสหรัฐเนี่ยเขาจะไปพูดคุยกับทางด้านจีนนะคะเป็นการประชุมกับทางด้านจีนเป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงว่าตกลงเราจะยังไงกันดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะคะสินค้านําเข้าจากจีนไปสหรัฐจะยังไงนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนยังติดตามกันอยู่ยังกังวลกันอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการจับตาเรื่องของการประชุมของสภาคอนเกรสด้วยนะคะหารือการเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณก็ถ้าเกิดยังไม่บรรลุอีกเรื่องของ government shutdown มันจะมาอีกรอบนะคะคุณผู้ชมคะก็นี่แหละค่ะมันก็ยังมีความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะในตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนเช้าวันนี้นะคะภูมิภาคเอเชียนิเคอิญี่ปุ่นวันนี้เปิดมาแล้วนะคะเมื่อวานเขาหยุดนะคะบวกไป 2.1% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.16% ห่างเซ็งฮ่องกงค่ะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.2% เวตเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.65% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.16% นะคะแล้วก็อินโดนีเซียติดลบไป 0.07% ฟิลิปปินส์เช้าวันนี้บวกไปเล็กน้อยมากนะบวกไป 0.01% นะคะแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.13% ก็ช่วงเช้าอย่างนี้ก็ยังหาทิศทางไม่ค่อยได้นะคะทั้งบวกทั้งลบสลับคลักเคล้ากันไปนะคะคุณผู้ชมคะมาดูกันต่อนะคะทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะก็ไปปิดอยู่ที่$52.41ต่อบาร์เรลนะคะปรับลดลงเล็กน้อยนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิต
ในสหรัฐนะคะซึ่งทางด้านของ Baker Hughes เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการพลังงานเนี่ยก็เปิดเผยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็เดินเครื่องผลิตอีก7แท่นนะคะรวมกันแล้วเนี่ยอีกเป็นกลายเป็น854แท่นแต่แนวโน้มเรื่องของอุปทานในตลาดโลกเนี่ยคือเห็นแล้วแหละว่าเพิ่มนะแต่อุปสงค์เนี่ยสิคะคุณผู้ชมความต้องการเนี่ยมันดูจะอ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเขาก็เลยแบบกังวลว่าโอ้โหอุปทานขึ้นขนาดนี้นะคะอุปสงค์ยังตามไม่ทันเลยทำให้กดดันราคาน้ำมันในราคาย่อลงไปนะคะ52ดอลลาร์41เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะทองคำก็นิ่งๆอยู่ตรงนี้ค่ะ1,311ดอลลาร์90เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะค่าเงินบาทหลังจากที่เราเห็นการอ่อนค่าไปเมื่อแบบวันก่อนๆน่ะเมื่อวานเช้าวันนี้เนี่ยมันรู้สึกมันแข็งมาอีกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้31บาท50 35สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐคือมันก็ไม่ได้แข็งซะทีเดียวมันกลางๆอยู่อะค่ะแต่จริงๆถ้าดูภาพแล้วมันยังเป็นภาพแข็งอยู่นะแต่มันก็อ่อนขึ้นแล้วกันสับสนวุ่นวายนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อสำหรับตลาดหุ้นไทยนะก็เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ MSCI ไม่มีการคำนวณหุ้นไทยเข้าแล้วก็ออกนะคะเอาล่ะมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับวันนี้พี่ปอมบอกไว้นะเดี๋ยวขอเซตนู่นนี่นั่นก่อนก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราจะมีว่าที่หุ้นน้องใหม่ในเร็วๆนี้นะคะกับทางด้านของเซนนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะเป็นผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสนะคะมีหลายเขาเรียกว่าหลายล้านมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายทางด้านผู้บริหารก่อนนะคะคุณผู้ชมคะกับทางด้านของคุณบุญยงตันสกุลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแหละว่าในเรื่องของการรองรับตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีแผนรุกธุรกิจอะไรยังไงกันบ้างการแข่งขันเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้คุณบุญยงก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำคุณบุญยงเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมหายไปไหนคุณบุญยงค่ะรบกวนเปิดวิดีโอเปิดหลุดไปแล้ว คุณผู้ชมขออภัยแป๊บหนึ่งนะคะคุณบุญยงถ้าสงสัยจะไม่ได้ยินเสียงเราเดี๋ยวกันนะแรปเอาไลน์ดิฉันหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมไลน์หนูหายไลน์หนูเกิดดับกระทันหันสงสัยเราพูดอะไรนะนานไปหน่อยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเทคโนโลยีก็อย่างนี้แหละค่ะให้อภัยกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะโอเคล็อกอินแล้วเทคโนโลยีมักจะก่อให้เกิดคือมันสะดวกแต่ว่ามันทำให้เราแบบว่ามีปัญหาวุ่นวายใจได้ตลอดอ้าวคุณบุญยงมีสายเข้าอ่ะโทรไม่ได้ไม่ก่อนนะโทรแล้วโทรแล้วแป๊บนึงนะคะกำลังติดต่อตอนนี้มาแล้วคุณบุญยงได้ยินเสียงนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินนะคะได้ยินชัดเจนดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอนำคุณบุญยงเข้ามาสู่วิดีโอแป๊บนึงอ้าวคุณบุญยงขาภาพคุณบุญยงไม่มีอะค่ะวิดีโอหายไปรบกวนเปิดกล้องนิดนึงโอเคมาแล้วแป๊บนึงนะคะโอเคนะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอเปิดกล้องทางนี้ด้วยเทคโนโลยีนะคะมันดีนะแต่ว่าบางทีมันก็งงๆกับมันอยู่อ้าวคุณบุญยงเดี๋ยวก่อนนะทำไมก็ภาพก็เห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทางนี้มันไม่เข้านี่ขนาดเราแบบตอนนี้ผมได้ยินเสียงชัดเจนดีครับค่ะได้ยินเสียงนกด้วยใช่ไหมคะนกร้องกันระงมเลยที่บ้านได้ยินครับโอเคคุณบุญยงงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราคุยกันไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆรู้จักคุณบุญยงมานานพอสมควรแล้วล่ะจากที่เป็นผู้บริหารที่แบบว่าผ่านมาคือประสบการณ์โชคโชนน่ะพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาลงจับเกี่ยวกับเรื่องของที่เกี่ยวกับร้านอาหารนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันแหละว่าในส่วนของร้านอาหารเนี่ยตอนนี้มาดูในส่วนของเซนนะคะคือจะอยากจะชื่นชมอยากจะชื่นชมก่อนเซนนี้บอกว่าชอบกินมากเลยอะประเด็นเนี่ยคือจะชื่นชมในคุณภาพนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็
คือมันมีหลายร้านที่ไปกินมากินตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็เซนภาพมาแล้วครับแล้วก็เซนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นร้านที่กินแล้วเราไม่ผิดหวังอะอาหารอย่างปลาหิมะเนี่ยมันไม่แห้งเหี่ยว พูดตรงๆเลยครับแล้วก็หอยเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยนะคุณผู้ชมคือจะชอบกินอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็แบบบริการก็ดีแล้วก็โปรโมชั่นเยอะดีที่สำคัญนะคะอ่ะชมเยอะละ เรามาคุยกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมธุรกิจของเซนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามีนอกจากเซนแล้วเนี่ยเรามีอะไรบ้างในกลุ่มของเซนเนี้ยคะตอนนี้เราขายปลาดิบยันปลาลาแล้วครับคุณอริชาติครับปลาดิบยันปลาลาครับพอดีเมื่อกี้คุณปริชาติให้ผมคุยถึงเรื่องของตัวกลุ่มเซนเรามีทั้งหมด12แบรนด์นะฮะตอนนี้ตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ30ปีนะครับเราก็มีการพัฒนาแบรนด์ตามลำดับควบคู่กับการเข้าไปซื้อแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาในโมเดลธุรกิจมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นแบรนด์ไทยกับกลุ่มที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนคงจะเข้าใจคิดว่าเรามีเฉพาะแบรนด์เซนแบรนด์เดียวเพราะว่าแบรนด์นี้เราเปิดมาเกือบ30ปีปัจจุบันนี้มีทั้งหมด43สาขาแต่ผมว่าคุณปริชาติไปเดินในศูนย์การค้าเนี่ยกินร้านไหนดีไม่ดีเป็นเครืออยู่ในแบรนด์พอร์ตโฟลิโอของร้านเราหมดเลยนะ เพราะว่าวันนี้เรามีแบรนด์อากะเรามีแบรนด์ on the table นะเรามีแบรนด์พรีเมียมนะครับเรียกว่าเป็นระดับโอมากาเสะที่มีเชฟเป็นญี่ปุ่นมาทำให้ทานเวลาไปนั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์นะครับนะกลุ่มลูกค้าเนี่ยทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมีตั้งแต่ไปทานหัวละร้อยกว่าบาทจนกระทั่งหลายพันบาทนะแสดงว่าเราจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่รายได้ต่ำรายได้กลางรายได้สูงค่ะสูงเหมือนกันเลยครับทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นแล้ววันนี้เราก็พัฒนาไปในรูปแบบของการขายแฟรนไชส์เซนเป็นโมเดลของธุรกิจที่มีความหลากหลายเรื่องของแบรนด์แล้วสามารถขยายธุรกิจทั้งที่เราขยายลงทุนเองกับที่ขยายในรูปแบบของแฟรนไชส์ครับค่ะฮัลโหลสะดุดไปแล้วคุณผู้ชมนะครับได้ยินผมชัดเจนดีไหมครับโอเคเมื่อกี้มันมีแอบสะดุดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรูปแบบครับผมได้ยินค่ะเรามีรูปแบบแฟรนไชส์ด้วยแล้วก็เป็นของเป็นของเป็นร้านของตัวเองด้วยนะคะในส่วนของเซนแล้วก็มีหลากหลายว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีตั้งแต่ปลาดิบยันปลาลานะคะปลาลานี่มาจากไหนคะครับค่ะได้ยินไหมคะรู้สึกวันนี้เน็ตเราจะมีปัญหาฮัลโหลคุณบุญยงคะขาดหายค่ะไปครับคุณใบชาติครับโอเคได้ยินนะครับโอเคปลานี่มาจากไหนคะคุณบุญยงคะคือของแบรนด์ตำมั่วนะครับเราเมื่อปี2016เราเองได้ไปซื้อธุรกิจของแบรนด์ไทยมาเป็นแบรนด์ตำมั่วแล้วก็ในแบรนด์ไทยเองจริงๆเขามีถึง4แบรนด์คือมีทั้งตำมั่วลาวยวนเจ่าฮ้อนแล้วก็เฝอเนี่ยเราก็พัฒนากลุ่มของแบรนด์ไทยทั้งลงทุนเองแล้วก็ขยายในรูปแบบของแฟรนไชส์คือแบรนด์ตำมั่วเนี่ยเป็นผมคิดว่าวันนี้ถ้าคุณปริชาติจะทำแบบสำรวจถึงว่าร้านส้มตำที่มีสาขามากที่สุดถึงนึกถึงส้มตำนึกถึงแบรนด์อะไรผมคิดว่าแบรนด์ตำมั่วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเรามีสาขามากที่สุดปัจจุบันนี้มีทั้งหมด100กว่าสาขาทั่วประเทศครับแล้วก็ในร้านตำมั่วเนี่ยเราตอนนี้โครงสร้างธุรกิจเราไม่ได้เป็นร้านอาหารที่เป็นฟูลเซอร์วิสและสลองที่คุณปริชาติต้องมานั่งทานในร้านอย่างเดียวทานเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะเอาน้ำปลาร้าไปทานที่บ้านไปปรุงรสไปใส่ส้มตำในร้านนี่เราจะทำเป็นสินค้าที่สามารถเทคอะเวย์กลับไปได้ก็จะเป็นลักษณะของเรามีน้ำปลาร้าปรุงรสแบบรสธรรมดารสดั้งเดิมมีน้ำจิ้มแจ่วมีแจ่วบองมีน้ำจิ้มไก่และสุดท้ายเรามีแม้กระทั่งพวกหมี่โคราชนะฮะที่สามารถซื้อกลับไปทำเองได้ไอ้นี่คือสินค้ากลุ่มดีเทลที่เราเริ่มต้นจากการขายหน้าร้านของร้านส้มตำก่อนวันนี้เราเอาแบรนด์ตำมั่วเนี่ยผลิตเป็นสินค้าเขาเรียกว่าค้าปลีกเป็นสินค้าที่เป็นขวดเป็นซองเอาขายผ่านโค
ีกจะไปขายผ่านช่องทางห้างค้าปลีกอื่นๆนะครับอันนี้คืออยากให้เห็นพัฒนาการว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ร้านอาหารร้านส้มตำเราไม่ได้ขายเฉพาะลูกค้าที่มานั่งทานในร้านแต่ลูกค้าสามารถซื้อเครื่องปรุงรสเราที่เป็นน้ำปลานะครับคุณไปชาติเวลากลับไปบ้านแล้วสามารถเอาน้ำปลาเนี่ยไปปรุงรสเหมือนกับน้ำปลาได้แล้วอันนี้น้ำปลาก็ส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านส่งออกไปหลายประเทศในทั่วโลกอะครับค่ะเออจริงๆพูดชื่อมาเนี่ยนะหลายๆร้านเนี่ยก็กินมาแล้วหลายร้านเหมือนกันนะอากาศก็กินแล้ว on the table ก็กินแล้วแล้วก็ตำมั่วก็เคยกินแล้วนะคะเออก็จริงๆเราก็มีหลากหลายมากเลยนะคะทีนี้เห็นบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาประมาณ2ปีเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นเนี่ยค่ะฮัลโหลคุณบุญยงหายไปละคุณบุญยงคะโอเคจริงๆก็มีขยายร้านต่างๆเนี่ยเราก็มีการเนื่องเราได้มีการซื้อธุรกิจแบรนด์ไทยมาเมื่อปี2016นะครับได้ยินไหมครับได้ยินครับหลังจากที่เราได้ซื้อธุรกิจแบรนด์ไทยมาเมื่อปี2016ครับเราก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของบุคลากรนะมีการเตรียมคนเตรียมอะไรไว้รองรับการเติบโตของธุรกิจนะครับมีการวางระบบเรื่องของ POS ใหม่ๆระบบ ERP ใหม่ๆเพื่อที่จะใช้ในการบริหารหน้าร้านหลังร้านวันนี้เราไม่ใช่มีเฉพาะแฟรนไชส์ในประเทศอย่างเดียวเราขยายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศแล้วเราเอาแบรนด์อากาศครับคุณไปชาติไปปักธงที่ประเทศพม่าไปปักธงที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชาเรามี on the table ตอนนี้ไปอยู่ที่กรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแบรนด์ไทยก็ตอนนี้ก็ขยายไปทั่วทั้งที่ประเทศลาวเองซึ่งจริงๆร้านส้มตำไปอยู่ที่ลาวมีลูกค้าอุดหนุนหนาแน่นเลยนะครับแล้วก็เราก็ไปขยายในที่ประเทศกัมพูชาวันนี้ในต่างประเทศเรามีทั้งหมดเนี่ยคือ8แบรนด์ด้วยกันมีทั้งหมด8สาขาด้วยกันใน3ประเทศนะครับไอการเตรียมความพร้อมเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการเตรียมเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการเทคออฟที่เราสามารถที่จะขยายได้มากขึ้นวันนี้ก็มีการพัฒนาแบรนด์ใหม่ๆนะครับเป็นแบรนด์เขียงแบรนด์เขียงนี่เป็นสตรีทฟู้ดในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคุณประชาครับก็จริงๆมีมูลค่าถึง8แสนกว่าล้านกลุ่มเซนเองเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า full service restaurant คือคุณประชาต้องเข้ามานั่งทานในร้านจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มันมีแค่170,000กว่าล้านเองนะครับแต่ในทั้งพอร์ตของร้านอาหารมันมี800,000กว่าล้านแล้วมีคนมองว่าอัตราการเติบโตของร้านอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าร้านอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยที่4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเติบโตมันก็เติบโตต่อเนื่องโดยเฉลี่ยปีนึงก็ประมาณ 4-5% เขาคาดการณ์เลยนะครับว่าในปี2022เนี่ยธุรกิจร้านอาหารจะแตะ1ล้านล้านมูลค่า1ล้านล้านบาทนะครับคุณประชาชนครับนะคราวนี้กลุ่มเราทำยังไงเราเมื่อก่อนอยู่ในกลุ่มของ full service ซึ่งมันมีมูลค่า 170,000 กว่าล้านใน800,000ล้านแต่เรายังไม่มีในแคทิกอรี่อื่นเลยที่เป็นลักษณะของ delivery ที่เป็นลักษณะของ take away หรือที่เป็นลักษณะของ street food นะครับเมื่อตอนปีที่แล้วนี่ก็พัฒนาแบรนด์รวมทั้งพัฒนาธุรกิจ delivery ขึ้นมานะครับเพื่อจะรองรับการเติบโตในทุกๆแคทิกอรี่ใน800,000ล้านเราจะพยายามที่จะผลิตแบรนด์สร้างแบรนด์แล้วก็วางระบบที่จะเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งตลาดใน 800,000 กว่าล้านเนี่ยให้ทุกแคตตาล็อกครับคุณไปชาติครับโอ้แล้วทีนี้เรื่องของการควบคุมคุณภาพอะคะเพราะว่าหลายๆคนแบบว่าโอ้ยเรามีอะไรที่ต้องดูแลเยอะมากเลยยิ่งขยายบางทีบางร้านที่แบบคือร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งไม่อยากจะพูดถึงชอบมากแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยคุณภาพมันเริ่มถอยไปเรามีวิธีการควบคุมคุณภาพยังไงบ้างคะเราวางpositioning ของแต่ละแบรนด์นี่แตกต่างกันอย่างของเซนนี่เราก็เป็น authentic Japanese restaurant นะครับเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนี่คุณไปชาติเคยทานยังไงวันนี้รสชาติต่างๆเรายังรักษาคุณภาพทั้งเรื่องของมาตรฐานเรื่องของ food safety แล้วก็เรื่องของวัตถุดิบเนี่ยเราพยายามรักษากลุ่มเพราะว่าอย่าลืมว่าในความเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นวันนี้มันมีการแข่งขันเยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้รักษามาตรฐานในเรื่องของคุณภาพเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่ได้แตกลายจริงความเป็นญี่ปุ่นเราเนี่ยมันมีตั้งแต่ปลาดิบนะครับซูชิพวกเนี้ยฮะตั้งแต่เป็นปิ้งย่างยากินิคุหรือแม้กระทั่ง
ไปถึง Japanese ที่เป็น Fusion คือ on the table นะครับผมว่าการแข่งขันวันนี้ต้องอาศัยแบรนด์พอร์ตโฟลิโอเพื่อจะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาทานในร้านนะครับคุณประชาติยังไงไอ้เรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราให้ความสำคัญคือนโยบายของบริษัทให้ความสำคัญ1 food safety 2เรื่องของ consistency ก็คือมาตรฐานที่คุณประชาติถามผมว่าทำไมเรามีทั้งหมด255นั่นน่ะสิค่ะทั้งหมด12แบรนด์เนี่ยจะทานร้านไหนก็ตามเนี่ยมันก็ต้องให้รสชาติเนี่ยมันมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานที่เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้คือส่วนมาตรฐานการบริการเนี่ยผมว่าวันนี้สามารถที่จะไปหาประสบการณ์ได้เราพยายามเน้นว่าไอ้เรื่องของการบริการเนี่ยไปที่ไหนเราให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกๆคนที่มาทานในร้านเนี่ยคือเข้ามาหาความสุขในร้านนะครับคุณประชาติผมว่าไอ้การทำธุรกิจอาหารนี่มันเป็นเรื่องของความสุขนะพนักงานในร้านเนี่ยจะต้องมีความสุขก่อนแล้วก็ความสุขก็จะถ่ายทอดผ่านการบริการที่ดีผ่านรสชาติอาหารที่ถูกปากผ่านมาตรฐานที่ไปที่ไหนคุณก็ได้รสชาติที่คงที่เหมือนกับที่คุณทานเมื่อ28ปีที่แล้วไอ้นี่คือตัวโปรมิสที่เราให้กับลูกค้าจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับแล้วเราก็ประสบความสำเร็จฮะเราก็สามารถขยายแบรนด์ออกมาได้มากมายแล้วก็แต่ละแบรนด์เราวันนี้ลูกค้าก็มองเห็นลูกค้าก็เดินเข้าไปทานได้ลูกค้าก็รู้จักแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่นิยมผมเอ่ยถึงแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยผมคิดว่าทั้งคุณประชาติเองทั้งท่านผู้ชมเองเนี่ยก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักและผมเชื่อเลยว่าทั้งท่านผู้ชมเองแล้วก็คุณประชาติเองก็อย่างน้อยก็เคยทานร้านเราในเครือเราอย่างน้อยก็หลายครั้งอะมากกว่า1แบรนด์นะครับค่ะแล้วอย่างนี้ความโดดเด่นของเซนนะคะเอาเป็นภาพรวมๆของเซนต่างจากเจ้าอื่นยังไงอะคะคือเราเองเราธุรกิจเนี่ยเราพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาเราเป็นคนที่มีคนคือมีแพชชั่นในเรื่องของการคนที่รักและมีความหลงใหลในอาหารเอามารวมกันนี่คือทีมแมเนจเมนต์เนี่ยเราหล่อหลอมแบบนี้ประสบการณ์ของคนที่มีแพชชั่นในอาหารเนี่ยมากกว่า20ปีค่ะแล้วก็มีมองกันว่าเราเนี่ยต้องพัฒนาเป็นตัวแทนคนไทยกันนะที่พัฒนาแบรนด์เองแล้วเอาแบรนด์เนี่ยกระจายไปเป็นแฟรนไชส์สร้างอาชีพให้กับกรุงเทพและเพื่อนบ้านแล้วไปไกลถึงต่างประเทศซึ่งในธุรกิจอื่นๆธุรกิจเราเห็นการคือต้องซื้อแฟรนไชส์จากถูกไหมครับมาขยายไอ้แฟรนไชส์ในบ้านเราจริงๆเราต้องดูว่าจ่ายค่าสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับในต่างประเทศที่เปิดเยอะเนี่ยแต่เราเนี่ยคือแบรนด์ที่เราผลิตพัฒนาแบรนด์เองให้เป็นที่แล้วเราก็เอาแบรนด์เราเนี่ยไปโกอินเตอร์ไปให้นักลงทุนต่างชาติซื้อแล้วก็เสียค่าสิทธิ์ที่ในการขยายแฟรนไชส์ให้กับกลุ่มเซนนี่คือเห็นแล้วมันมีความแตกต่างคือทั้งความแตกต่างและมันมีทั้งภาคภูมิใจอยู่ในตัวที่เราทำให้แบรนด์ไทยวันนี้สามารถจะเป็นที่จองรับแล้วก็แฟรนไชส์เราไปขยายในพม่าในเขมรในกัมพูชาครับนะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นแบรนด์ของคนไทยพัฒนาโดยคนไทยเพราะว่าในค่ะฮัลโหลสงสัยเน็ตทางฝั่งของคุณบุญยงเน็ตของคุณบุญยงน่าจะมีปัญหานะได้ยินครับคุณแม่ค่ะเพราะว่าภาพมันกระตุกอะค่ะคุณบุญยงค่ะได้ยินผมไหมครับได้ยินค่ะภาพและเสียงค่อนข้างกระตุกนะคะก็เดี๋ยวขอสรุปตรงนี้นิดนึงคือความโดดเด่นชัดเจนไหมครับค่ะความโดดเด่นของเซนก็คือว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยทำโดยคนไทยแล้วก็พอเราพัฒนาของเราปุ๊บเนี่ยเราก็ให้ต่างชาติมาซื้อแฟรนไชส์ของเราแล้วก็เราก็พัฒนาไปในต่างประเทศด้วยคือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่มีต้นทุนในการซื้อแฟรนไชส์เราขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่นซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สตรองของเราใช่ไหมคะคุณบุญยงคะถูกต้องครับค่ะทีนี้มาดูวัตถุประสงค์บ้างที่การนำเซนเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะทำไมอะคะคือหลายๆคนบอกว่าอ่ะอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วทำไมเข้าถึงมาเข้าสู่ตลาดหุ้นล่ะคะเรามองเห็นอะไรตรงนี้บ้างคะวัตถุประสงค์ตรงนี้ผมคิดว่าการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มันก็เป็นเบนช์มาร์กนะของทุกๆบริษัทที่ต้องการที่จะปรับรูปแบบของการบริหารงานให้มันมี
ความเป็นมหาชนมากขึ้นนะคราวนี้มันก็เป็นกติกาในการทำงานเหมือนกันว่าเราเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็เป็นรู้จักมากขึ้นผ่านในเรื่องของ PR คือนักลงทุนสัมพันธ์ทางด้านของสื่อต่างๆที่อยู่ในช่องทางของบริษัทจดทะเบียนซึ่งผมว่ามันก็ทำให้เป็นที่รู้จักไม่ใช่เฉพาะในและก็ต่างประเทศด้วยอันนี้อีกสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดความเชื่อมั่นนะครับบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยเราก็จะมีนักลงทุนทั้งที่เป็นนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อยเกิดขึ้นคนเหล่านี้ก็เป็นที่ชื่นชอบบางทีบางคนก็เป็นลูกค้าแล้ววันนี้ก็มาเป็นผู้ถือหุ้นพนักงานเราส่วนหนึ่งเมื่อก่อนก็เป็นลูกจ้างครับวันนี้เปลี่ยนสถานะจากพนักงานกลายเป็นผู้ถือหุ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลักจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็มีพลังในการทำงานในมุมมองของเรานะผมว่าผู้ถือหุ้นเองวันนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่พัฒนาขึ้นวันนี้ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นอีกที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องเบนช์มาร์กต่างๆในบริษัทจดทะเบียนวันนี้ก็มีมาตรฐานหลายๆตัวที่ผมคิดว่าเอามาปรับใช้ในธุรกิจได้แล้วก็สร้างธุรกิจของเราเนี่ยให้มันมีความเป็นสากลมากขึ้นส่วนการระดมเงินระดมทุนในตลาดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการบริหารความเสี่ยงหนึ่งนะครับคือปกติเวลาเราจะกู้เงินจากสถาบันการเงินนะครับคุณไปชาติเราก็ต้องใช้ส่วนใหญ่ก็จะกู้เงินจากธนาคารถูกไหมครับแต่ว่าเราผ่านการระดมทุนในตลาดเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนการเงินเราเนี่ยมันมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ต้นทุนการเงินเรามันต่ำกว่าที่เรากู้จากสถาบันการเงินถ้าเรามีผลกำไรดีมีperformance ที่ดีไอเครดิตเรตติ้งเรามันก็จะดีนะครับเราก็จะมีนักลงทุนที่มาลงทุนมากขึ้นผมว่าการต่อสู้กันในทุกๆธุรกิจนะฮะเราจะอยู่เป็นร้อยๆปีเนี่ยผมว่าไอ้ตัวที่เป็นคีย์ซักเซสอันหนึ่งก็คือต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางธุรกิจจะต้องทำให้ต่ำที่สุดผมคิดว่าการเข้าสู่ตลาดทรัพย์เนี่ยมันก็จะเป็นการตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ทำให้การขยายร้านสาขาเราเนี่ยนะครับไอ้เงินลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็จะดีกว่าเราไปกู้เงินจากสถาบันการเงินแล้วก็ในจริงๆมันกับที่คุณไปชาติเกินไว้คือในธุรกิจอาหารมันเป็นธุรกิจเงินสดนะครับเวลามาทานก็จะจ่ายเงินสดถูกไหมครับปกติแล้วเนี่ยไอ้เงินทุนเงินสดที่ได้จากลูกค้าเราเอามาใช้ในการหมุนเวียนได้อยู่แล้วแต่ในโอกาสของการต่อยอดทางธุรกิจเจนว่าในกลุ่มเซนเองตั้งแต่ปี2016มาเราก็ซื้อแบรนด์ไทย2017ก็ไปซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นแบบพรีเมียมสุดๆเลยนะไอการวางแผนพวกนี้มันก็คือวางระยะยาววันหนึ่งถ้าเรามีแบรนด์ที่ถูกใจคุยกับใครที่เขาต้องการขายธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องซื้อด้วยเงินที่ได้จากการระดมทุนพวกนี้ซึ่งเราก็เซฟเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งดีกว่าไปกู้เงินจากสถาบันการเงินนะครับแล้วเงินส่วนนี้มันก็สามารถที่จะคือการที่จะได้เงินก้อนนี้มาเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเราไปกู้จากสถาบันการเงินครับคุณประชาติครับแสดงว่าจากนี้ไปเราอาจจะมีแผนที่จะเข้าไปซื้อร้านอาหารเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะใช่ครับเราวางแผนการเติบโตคือจริงโมเดลธุรกิจมันตอบโจทย์จากประวัติความเป็นมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งที่เราพัฒนาแบรนด์เองขยายต่อเนื่องเปิดสาขาเพิ่มขึ้นตั้งแบรนด์ใหม่เพิ่มขึ้นตั้งไซส์ของธุรกิจเมื่อก่อนเรามีโมเดลใหญ่ๆนะเปิดร้านที่คุณไปชาติไปนั่งทานเนี่ยเราเรียกว่าเป็น normal size คือไซส์ปกติประมาณ580-200ตอนนี้เรามีไซส์แม้กระทั่ง28ตารางเมตรแล้วก็50ตารางเมตรเราจะเปิดเข้าไปในจุดต่างๆที่อยู่ในตอยเซนอาจจะเป็นครัวของหมู่บ้านก็ได้คุณไปชาติอยู่หมู่บ้านที่ไหนเซนอาจจะสร้างโมเดลร้านอาหารไปตั้งอยู่ในหน้าหมู่บ้านเลยนะครับอยู่ออฟฟิศที่ไหนเซนก็จะตามไปเปิดร้านอาหารในออฟฟิศอาจจะเป็นในสถานีบริการน้ำมันหรืออาจจะเป็นแนวรถไฟฟ้าไอ้พวกนี้คือสิ่งที่เรามองไว้ว่าโอเคตัวเราก็เติบโตได้เมื่อกี้คุณประชาติถามผมว่าแล้วมองหาโอกาสที่เป็นอินออร์แกนิกด้วยหรือเปล่าที่ผ่านมาเราก็มองหาตลอดนะช่วงนี้ก็พยายามดูว่าเราจะหยุดแค่ประเภทอาหารไทยกับญี่ปุ่นไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้มันก็มีอาหารประเภทอื่นๆประเทศอื่นๆเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมจากพฤติกรรมจากคนรุ่นใหม่ๆมากขึ้นนะฮะต่อไปเซนอาจจะไปขยายไปซื้อธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็เอามาต่อจิ๊กซอให้เซนเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่คุณปริชาติทานมื้อไหนก็ตามทุกวันเนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ของเราในพอร์ตแบตในพอร์ตโฟลิโอที่เรามีอยู่คือเราตั้งเป้าตรงนั้นให้เซนเป็นร้านที่สะดวกทานเป็นร้านที่ทานได้ทุกมื้อครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการในฐานะที่ว่าตอนนี้เรามาเป็นแม่ทัพฝั่งของเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้คุณบุญยงก็
ได้มีได้มีมีเขาเรียกมีประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำให้แบรนด์แบรนด์นึงเนี่ยแบบว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสองเท่าไหร่สามสี่ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหพุ่งทะลุจอมากเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่นั่งของเซนเราใช้ประสบการณ์ต่างๆที่ในเรื่องของการบริหารงานมาปรับใช้ยังไงกันบ้างอะคะผมคิดว่าตัวประสบการณ์ที่ผ่านมามีความสำคัญนะครับผมก็มีโอกาสเวลาเราไปทำโรดโชว์ให้กับสถาบันนักลงทุนสถาบันหรือว่าแม้กระทั่งนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ก็เคยรู้จักกันเคยมีการเรียกว่าเคยทำงานร่วมกันนะคนเหล่านี้ก็มีความเชื่อถือเชื่อมั่นอ่ะในจากสิ่งที่ผมเคยทำแล้วความสำเร็จระดับหนึ่งในอดีตวันนี้พอมาอยู่ที่เซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือเรื่องของการสร้างโมเดลธุรกิจที่หลากหลายแล้วก็ทำยังไงให้รูปแบบของการทำร้านเนี่ยครับคุณประชาชนมันตอบโจทย์อ่ะตามพฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่ผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมใช้ชีวิตกับคือลักษณะการทำงานผมเนี่ยผมจะเน้นคือเข้าใจเข้าถึงนะฮะคือเอารูปแบบของที่เคยทำเพราะนิสัยของผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำงานก็คือก็พยายามเข้าไปถึงเข้าไปเยี่ยมเยียนให้ที่ร้านสาขาโดยตรงผมใช้เวลานะครับวันที่มีเวลาก็จะไปเยี่ยมร้านอันนี้ก็เป็นทำให้คือผมว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องทำให้พนักงานเนี่ยมีความฮึกเหิมมีมองในระยะยาวว่าเขาอยู่ที่นี่เขาฝากอนาคตไปได้แล้วเราต้องการที่ทำให้คนอยู่ที่นี่เขามีความสุขพอเขามีความสุขเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือคนจะไม่เปลี่ยนงานนะครับคุณปริชาครับคือถ้าคนไม่เปลี่ยนงานไอ้แล้วทุกอย่างมันก็จะตอบโจทย์เลยถ้าคนมีความชำนาญมีความรักในงานที่ทำผมว่าสิ่งนี้คือผมก็เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาธุรกิจมันต้องหล่อๆมันต้องเดินหน้าด้วย people first ก่อนเสร็จแล้วมันต้อง delivery คือส่งความสุขไปยัง customer first นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ทำตัวนี้ให้มีความแข็งแรงขึ้นสองคือทีมผู้บริหารวันนี้ก็จริงๆเป็นทีมที่มี passion ในเรื่องอาหารอยู่แล้วเราเพียงแต่กำหนดวิธีการกำหนดตัวรูปแบบตัววิชั่นเนี่ยโอ้เขาสามารถไปขับเคลื่อนได้เลยนะครับไอ้นี่คือสิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญสามนี่ผมให้ความสำคัญในเรื่องของตัวเทคโนโลยีมากนะครับเนี่ยเราอยู่ในยุคของคนที่อยู่ในยุคเขาเรียกว่ามิเลเนียลนะเราพยายามปลูกฝังเรื่องการใช้เทคโนโลยีไอ้รูปแบบของเซนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เน้นเฉพาะที่เป็นตัวฟูลเซอร์วิสและสลองใช่ไหมครับที่คุณไปชาติต้องมานั่งทานต้องมาเดินในศูนย์การค้าวันนี้ผมพยายามกระจายโมเดลของกลุ่มเซนออกไปนอกศูนย์การค้าแล้วนะครับแล้วก็อาศัยการเชื่อมต่อทำยังไงให้เราเนี่ยมี Big Data มี Database ของลูกค้าแล้วก็ใช้ระบบ CRM ใช้ระบบของตัวแพลตฟอร์มที่เป็น Delivery แพลตฟอร์มไอตัว Digital แพลตฟอร์มพวกนี้เชื่อมต่อเข้าไปผมอยากเห็นสุดท้ายนี่คือเรามีร้านอาหารอัจฉริยะนะที่คุณไปชาติสามารถเข้าไปแล้วเนี่ยมีรูปแบบเฉพาะอาศัยรูปแบบของตัวเทคโนโลยีนะเข้ามาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขในการทานอาหารที่ร้านก็พยายามพัฒนาตามพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนไปซึ่งผมว่าในรูปแบบของการทำงานวันนี้เราต้องเอาพฤติกรรมของผู้บริโภคครับคุณไปชาติมากำหนดเป็นตัวกลยุทธ์องค์กรนะครับซึ่งก็จะเป็นสูตรตายตัวลำดับทุกๆธุรกิจครับค่ะทีนี้ตอนนี้เรากำหนดวันหรือยังคะว่าจะเข้าตลาดหุ้นวันไหนยังไงครับก็วันที่20กุมภานี้นะฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับค่ะการตอบรับที่ผ่านมากับนักลงทุนเวลาที่เราไปโรดโชว์นี้เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาผมใช้เวลาประมาณสัปดาห์กว่าๆไปพบนักลงทุนสถาบันประมาณ20กว่ารายนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับตัวโมเดลธุรกิจเมื่อก่อนเราไม่มีโอกาสไปคุยกับนักลงทุนสถาบันนะครับเวลาไปก็เหมือนกับที่ผมนั่งคุยกับคุณปริชาติคือส่วนใหญ่ก็เอานึกว่ามีเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เป็นแบรนด์เดียวเราไปรถโชว์เราไปคุยเราไปทำความเข้าใจนะทุกคนก็ร้องโอ้โหไม่คิดเลยว่ามีหลายแบรนด์มากผมเซนจะมีหลายแบรนด์ไอ้ตัวนี้คือเขาให้ความสำคัญมากมันก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นักลงทุนก็จะมีให้คำถามให้ความสนใจกับโมเดลของธุรกิจ
แฟรนไชส์มากขึ้นนักลงทุนหลายๆคนเวลาไปให้ทำรถโชว์นะครับคุณไปชาติครับปรากฏว่าบางคนนี่อินถึงขนาดที่ว่าอยากจะซื้อแฟรนไชส์ของเซนไปเปิดเลยอ่ะนี่คือแล้วก็สุดท้ายก็คือสนใจแบรนด์น้องใหม่เราคือแบรนด์เขียงแบรนด์ซีฟู้ดที่มันมีในแบรนด์ซีฟู้ดเนี่ยใน800,000กว่าล้านเฉพาะสัดส่วนของซีฟู้ดนะครับคุณประชาชนมัน270,000กว่าล้านอันนี้เราพัฒนาแบรนด์เขียงขึ้นมาเราอยากให้เขียงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคเป็นร้านที่สะดวกทานนะครับนักลงทุนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ตอบรับดีมากครับค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราล่วงเลยมาขนาดนี้จริงๆยังคุยไม่หมดเดี๋ยวต้องไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณบุญยงตันสกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนที่มาให้เกียรตินะคะกับรายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณบุญยงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณไตรชาติแล้วก็ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับทางด้านของคุณบุญยงตันสกุลนะคะก็ฟังจากตรงนี้แล้วนะก็อยากให้คุณผู้ชมได้แบบได้รู้จักนะได้รู้จักในส่วนของหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ครั้งนี้คือเซ็นนะคะซึ่งเราก็นึกว่าเขาจะมีแค่ร้านอาหารญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวไงแต่ปรากฏว่าเขามีหลากหลายร้านมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าเน็ตไม่ดีเสียงขาดหายๆขออภัยที่แต่ก็เนี่ยพยายามนั่งดูอยู่รู้สึกว่าวันนี้เน็ตทางฝั่งของคุณบุญยงไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะอ่ะไม่เป็นไรแต่เราก็ได้รู้จักแล้วล่ะนะคะว่าในส่วนของเซนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างแล้วแล้วก็เตรียมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วการตอบรับเนี่ยทั้งนักลงทุนสถาบันเนี่ยโอ้โหชื่นชอบมากเพราะว่าไม่คิดว่าเซนจะมีหลายร้านขนาดนี้นะคะคร่าวๆนะอาก้านะคะเอกปอมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าอากะอากะเอาเดอะเทเบิลเทสึมูชานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแบรนด์น้องใหม่ที่เข้ามาชื่อเขียงนะคะเป็นสตรีทฟู้ดนะคะเป็นอาหารแบบอาหารตามสั่งของไทยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีไปเทคในส่วนของตำมั่วนะคะตำที่เป็นส้มตำอ่ะคุณผู้ชมนะคะก็เนี่ยคือร้านเยอะมากนะก็เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะคะวันที่20กุมภาพันธ์ว่าเปิดมาจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะจริงๆน่าจะเปิดแล้วนะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกมาได้ 1.61 จุดนะคะล่าสุดดัชนี 1,639.61 จุดนะคะมาอาจารย์ม้ารอเงกแล้วอาจารย์ม้าส่งรูปมาให้ด้วยไม่ทันละอาจารย์ม้าเดี๋ยวขอโทรหาอุ้ยกดผิดเดี๋ยวขอโทรหาอาจารย์ม้าก่อนนะคะ อาจารย์ม้าจะว่าอย่างไรวันนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็ตลาดมาเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ 1639.93 จุดตอนนี้อาจารย์ม้าพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออภัยช้าไปนิดนึงอาจารย์ม้าอยู่ในสายแล้วนะคะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนเลยวันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันบ้างคือก่อนหน้านี้อาจารย์ม้าเนี่ยเตือนพวกเราไว้แล้วปอมก็โพสต์ตลอดเลยนะที่อาจารย์ม้าส่งมาเนี่ยว่าเงินบาทจะอ่อนนะตลาดจะอ่อนตัวซึ่งที่ผ่านมามันอ่อนลงมาจริงๆอ่ะมันบาทก็อ่อนจริงๆด้วยนะคะแล้ววันนี้จะไปยังไงต่อคะอาจารย์คะที่ส่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ่ะเนาะส่งไปในไลน์เห็นแล้วแต่ว่าปอมสัมภาษณ์อยู่ทำปอมทำไม่ได้เดี๋ยวระหว่างนี้อาจารย์เล่าไปก่อนเดี๋ยวขอพยายามก่อนไม่เป็นไรงั้นมาดูที่เพจมาเขียวดูหุ้นเดอะฟิวเจอร์ได้แล้วนะคะเมื่อวานเราปิดที่1,638สำหรับเซตนะครับคุณก็นับไปประมาณ10จุดนะเพราะงั้นคุณจะมีกรอบแนวต้านด้านบนคือ1645 1648แล้วก็ข้างล่าง1628นะฮะก็ยึดตัว1638ราคาปิดเมื่อวานเป็นหลักนะแล้วก็ดูว่ามันเอียงไปด้านไหนทีนี้เนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยแคมเปญย่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเวอร์โซมันก็คงมีปีตัวได้บ้างแต่ก็หวังอะไรไม่ได้มากก็อย่างมากก็ไปติดตรงนั้นแหละ1645 1648นะครับก็ยังเฝ้าระวังการลงต่อทีนี้บริเวณที่น่าสนใจเนี่ยก็คือแถว1623 1628ถ้าตลาดย่อมาแถวนั้นเ
ไม่ต้องตกใจดีที่ทำไปเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อนะซึ่งอย่างที่คุณปอมพูดตอนต้นรายการว่าเราได้เตือนกันก่อนนั้นแล้วว่าบาทจากที่แข็งๆเดี๋ยวจะอ่อนค่านะเพราะงั้นเมื่อบาทอ่อนค่าเมื่อบาทอ่อนค่าแปลว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องขายออกก่อนเพราะว่าเขาจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อวานก็จะเห็นว่าเขาขายออกค่อนข้างเยอะที่ซื้อมาแล้วก็ฟอสฟิวเจอร์ตั้งหมื่นกว่าก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นการตอบคล้องนะสาเหตุที่ตลาดพักตัวนะครับก็ยังมองว่าลงหวังว่าแล้วกันก็เป็นการพักตัวเพื่อจะขึ้นต่อแต่เราจะตัดสินกันตรงนี้แหละแถว1623 1628ถ้ามันพักมาแถวๆนั้นแล้วก็เริ่มยกตัวกลับก็ใจชื้นได้นะครับจะเข้าซื้ออย่างไม่แย่แต่ถ้ามันทะลุลงมาเอาคน1620ก็ทันถ้ามันเริ่มติดต่ำกว่า1620ไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องรีบไปซื้อไม่ต้องรีบไปช้อนหุ้นเพราะว่าตอนเนี้ยรายย่อยทุกเขิมเหลือเกินผมเห็นในกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรต่างๆก็ซื้อได้หรือยังซื้อนี่คือเมื่อวานมันย่อใช่ไหมเขาก็แบบซื้อดีไหมซื้อเลยรับได้เลยไหมซึ่งมันแปลกเนี่ยคุณมากระตือรือร้นอยากซื้อตอนแถว1650-1660กว่าเนี่ยทั้งที่เมื่อตอนปลายปีแล้วตอนธันวาเราคุยกันในรายการเนี่ยว่าถ้าแถว1550-1660ถ้าปิดเหนือตรงนั้นซื้อเลยใช่ไหมฮะวันสุดท้ายของปีที่แล้วอ่ะยังคุยกันในรายการคุณปองเราซื้อตรงนั้นซื้อ650ใช่จำได้แต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากซื้อหรอกเพราะว่าตลาดมันแดงแต่ว่าตลาดมันแดงคุณต้องไปถึงนะครับคุณไปช็อปปิ้งคือมันลดราคาถูกไหมมันลดราคาแบบสมเหตุสมผลด้วยกล้าซื้อถูกไหมทีนี้ตอนนี้ตลาดจากนะวันที่เราถ้าชวนซื้อวันที่มันร้อยกว่าจุดแล้วนะแต่ความกล้าของคุณเพิ่งมาเกิดตอนนี้คนที่ขึ้นมาร้อยกว่าจุดอาจารย์ถามนิดนึงมี small talk ไหมคะรู้สึกว่าเสียงมันก้องจนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเหรอครับใช่ใช่เนี่ยผมใช้ small talk นี่แหละใช่ลองถ้าเกิดถอด small talk ได้ไหมคะลองโอเคงั้นผมถอด small talk ดีกว่าเดี๋ยวลองถอด small talk มันอาจจะชัดขึ้นหรือเปล่า Hello ดีขึ้นไหมครับชัดเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้แสดงว่าใช้ small talk นี่เองsmall talk อันนั้นไม่เวิร์คค่ะโยนทิ้งเลยค่ะไม่เวิร์คโยนทิ้งต่อเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าเมื่อตอนปลายปีที่แล้วที่อาจารย์บอกให้ซื้อช่วงนั้นน่ะซื้อได้นะ safety ตอนนั้นซื้อได้แต่ในกลุ่ม safety นะคะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอมันย่อ1623-1628อันนี้เป็นจุดที่น่าจะเข้าซื้อนะคะใช่น่าสนใจกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณสังเกตนะจากเดิมเนี่ยปลายปีที่แล้วเนี่ยรายย่อยช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มาตลอดนะครับตอนนี้มันเริ่มกลับกันแล้วแถว1650เนี่ยรายย่อยไปลองซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ทีนี้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับหุ้นในกลุ่มของเซ็ต50ซะส่วนใหญ่คือพอรายย่อยลองซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อีก2ข้างคือสถาบันกับต่างชาติเขาก็เป็นช็อตซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เพราะงั้นหุ้นในกลุ่มเซ็ต50ก็จะได้รับผลกระทบอีกแล้วล่ะดังนั้นถ้าคุณมาเริ่มอยากจะเก็บหุ้นดีบริเวณ1650ด้วยการไปมองกลุ่มเซ็ต50มันก็เลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คุณก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยไอ้ตัวที่มันสวนตลาดเขาจะเป็นกลุ่มตัวเล็กตัวกลางแล้วก็วอร์แรนซึ่งไม่ต้องถามหาเหตุผลหรอกว่าทำไมวอร์แรนที่แปลงแล้วขาดทุนถึงขึ้นแรงมันมาด้วยการเก็งกำไรในตลาดมันมีกลุ่มผู้เล่นอยู่สองข้างคือนักลงทุนกับนักเก็งกำไรวันนี้มันก็มาด้วยแรงของนักเก็งกำไรโอเคอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์กรอบเนี่ยก็คือว่าถ้ามันลงไปขนาด1623-1628ไม่ต้องกลัวลงไปรับได้แต่ทีนี้ตอนนี้มันยังบวกอยู่อาจารย์ประเมินว่ายังไงคะก็ข้างบนเนี่ยเซต
ดูแถวๆ1645 1648ซึ่งก็ใกล้อะไรประมาณ5จุดจะถึง164ไม่น่าผ่านคุณเอาแกนแกนกลางด้วยราคาปิดเมื่อวานเป็นจุดหมุนเมื่อวานปิด1638ถ้ามันบวกไป10จุดก็แถวๆนั้นน่ะ1645 1648ค่ะแล้วข้างล่างมันก็1638ก็ลดลงมา10จุดมันก็ประมาณ1628นะฮะเพราะงั้นมันก็ไม่น่าผ่านกรอบตรงเนี้ยถ้าเป็นแนวต้านข้างบนนะแล้วก็ข้างล่างก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจก็เผื่อไว้หน่อยอีก5จุดตรง1623 1620เผื่อมันสไลด์นะครับโอเคเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมไปนึงตั้งแต่เปิดรายการมายังไม่ทักเลยนะคะคุณสุริดวงนะคะสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลนะคะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธยามากมีสีสุขรับผลคุณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณเอพิมสิริคุณนาริศคุณธนพลนะคะคุณสายสุนีคุณสุริดวงบอกว่าถึงเน็ตจะไม่ดีเสียงจะขาดหายแต่ก็จะติดตามชมกดไลค์กดแชร์ได้ตลอดนะคะขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้เสียงน่าจะโอเคแล้วล่ะค่ะคุณธวัชชัยบอกว่าเรียกชื่อเต็มๆหน่อยสิม้าเฉียวไม่ใช่ม้าเฉยๆโถปอมเรียกอาจารย์ม้ามาอาจารย์ม้ามาตลอดนะ ก็อาจารย์ม้าสะดวกอยากให้เรียกแบบไหนคะเดี๋ยวจะได้ปรับให้ ได้หมดแหละครับเอาเป็นว่าเป็นผมแล้วกันเข้าใจว่าถูกต้องว่าเป็นผมแล้วกันโอ้ยคุณผู้ชมอ่ะแต่นี่แฟนตัวจริงนะไม่ได้เลยนะอาจารย์ม้าคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณสาวิตรีสวัสดีค่ะอาจารย์ม้าคุณจันทนานะคะโอเคเอาฟิวเจอร์สักหน่อยไหมเมื่อกี้เป็นเซตค่ะมาดูฟิวเจอร์ตอนนี้มันเมื่อกี้พยายามจะเปิดจำไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ซีรีส์ไหนแล้วเนี่ย S 50ซีรีส์ H ครับ H ชูนะคะจำอย่างนี้วิธีจำฟิวเจอร์เนี่ยฮามูส H M U Z ฮามูส S H U Z โอเคท่องคำเนี้ยฮามูสแล้วคุณจะไม่หลงโอเคโอเคทีนี้ต่อไปมาดูฟิวเจอร์ค่ะเปิดละฟิวเจอร์เมื่อวานเนี่ยมันติด1086ค่ะนะครับก็จุดหมุนก็10จุดเหมือนกันน่ะ1086หมุนไปข้างบนก็1096ไม่ผ่านหรอกข้างล่างก็1076ทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันเคลื่อนตัวอยู่บริเวณ 085.40 กลางๆใช่ซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไซด์เวย์อยู่แถว1085 1088ซึ่งฟิวเจอร์มันต้องบีบละเอียดมาหน่อยนึงให้ดู1088ถ้ามันไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวนั้นได้นะให้ระวังสงสัยต้องระวังแล้วมั้งเนี่ยพอเดี๋ยวจะเจอการเทลงมาจาก1088เนี่ยลงมาหา1078ค่ะโดนเทถ้าเดินถ้า1088ยืนไม่ได้ซึ่งเมื่อเช้านี่ไปหา 1087.30 จุดมันยังยืนไม่ได้นะถ้าเห็นแผนที่ที่ผมทำไปให้จะเห็นภาพชัดเลยผมเขียนสีน้ำเงินไว้ที่ 1088.30 ค่ะนะครับเช้ามันไปไฮที่ 1087.30เราขาดไปแค่1จุดเท่านั้นเองทีนี้เช้าเนี่ยมันเปิดมาบวกคนก็เนี่ยตามสเต็ปรายย่อยเมื่อวานก็กระตือรือร้นกันอยากจะรับเขาก็รู้สึกว่าตลาดไม่มีอะไรน่ากังวลแต่จริงๆเนี่ยมันต้องน่ากังวลนะครับก็คุณดูเนี่ยแหละตัว H19 เนี่ยถ้าตราบใดที่มันยังไม่สามารถขึ้นมาเล่นเหนือ1088ได้ให้ระวังว่ามันจะลงไปอีกค่ะ10จุดไปลงหา1078 1076จากนั้นน่ะค่ะนะครับโอเคทีนี้หุ้นตัวใหญ่ก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า single stock future ตอนเนี้ยรายย่อยเป็นรองได้เจอคือรายย่อยเนี่ยไม่เคยถูกจังหวะเลยไงปลายปีที่แล้วก็ช็อตมาเกือบค่ะ 3-4 แสนเผลอๆอาจจะถึงเกือบ 5 แสนค่ะแล้วเขาก็ในระหว่างที่ตลาดขึ้นมา100เกือบ100จุดเนี่ยเกินถึง100กว่าจุดเขาก็ช็อตมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งมาย้ายข้างตอนแถว 1,650 เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นรองซึ่งพอเขาเปลี่ยนเป็นรองมันก็เข้าจังหวะที่ตลาดอ่อนแรงพอดีจากที่ขึ้นมาแล้วเหตุการณ์มันก็สอดคล้องอย่างที่บอกคือบาทจากที่แข็งเริ่มอ่อนค่าต่างชาติจากที่ลองฟิวเจอร์ซื้อหุ้นก็เริ่มมาเทขายเพราะว่าเขาต้องหนี exchange rate ค่ะคือเขาไม่ซื้อไม่ขายอยู่เฉยๆเขาก็ขาดทุน exchange rate เพราะงั้นเขาเลยต้องหนี
นะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นพวกวอร์แรนท์ที่มันจริงๆมันเป็นจังอ่ะคือคุณซื้อตรงเนี้ยเอาไปแปลงเป็นตัวแม่เนี่ยคุณขาดทุนแต่คุณก็จะถามว่าทำไมมันขึ้นก็ผมบอกแล้วว่ามันมาด้วยการเก็งกำไรไม่มีเหตุผลหรอกค่ะเขาก็ลากให้คนตามเพื่อให้เกิดความโลภแล้วเขาก็ทำกำไรมันก็มาจากพวกสเปกุเลเตอร์คือพวกเก็งกำไรมันไม่ได้มาจากพื้นฐานหรืออะไรทั้งนั้นน่ะค่ะนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เซตเนี่ย1640พยายามมีความพยายามเหลือเกินที่จะขยับขึ้นไปต่อให้ได้นะคะหุ้นแล้ววันนี้ที่อาจารย์ดูมาเนี่ยส่องมาเนี่ยมีตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมคะมันก็จะเป็นตัวเล็กตัวกลางกับบอแรนซ์อ่ะนะตอนเนี้ยฮะก็ถ้าน่าสนใจมันต้องเป็นเก็งกำไรนะคือถ้ามันไม่ไปตามแผนคุณต้องหนีนะเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันไม่ใช่การมาหาหุ้นพื้นฐานดีเพื่อไปถือยาวนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าให้ระวังการปรับตัวลงเซตอย่างดีก็แถว1645-1648ก็วอร์แรนท์ก็ BTS วอร์4ถามว่าแปลงแล้วคุ้มไหมก็ไม่คุ้มแต่ทำไมมันขึ้นก็อย่างที่บอกมันมาจากการเก็งกำไรนะ MBK ACAPไอ้ FN อันที่อาจารย์ส่งให้เนี่ยสามารถเอาขึ้นได้เลยใช่ไหมคะที่เป็นหุ้นที่น่าสนใจมันจะเป็น data เมื่อวานเอาที่ผมบอกแล้วกันโอเคโอเคเอาที่ผมบอกแล้วสุดดีกว่ามันจะได้เอาออกเพราะว่าจะเอาขึ้นให้ไง อ่ะ เมื่อกี้มีอะไรบ้างนะคะเอาใหม่สิ มี MBK แป๊บนึงนะ MBK ACAPรู้สึกว่าตอนนี้เน็ตจะมีปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ขึ้นให้เลยอ่ะ ACAP ค่ะ FN FN PTL PTL ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์เล่าไปก่อนตอนนี้กราฟมันไม่ขึ้นมันวิ่งอ่ะมันวิ่งอ่ะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตัว MBK นะคะ MBK อาจารย์มองไงบ้างคะแนวรับแนวต้านยังไงบ้างเอ่ย MBK นะครับ MBK ตอนนี้ PE 11.6 โดยประมาณ PBB 1.5เสียงผมชัดไหมเอ่ยค่ะชัดค่ะได้ยินนะฮะได้ยินค่ะวิ่งแล้วนี่นะยังอยู่นะยังอยู่ก็มันจะติดแนวต้านแถวๆ22.70อ่ะตอนนี้21.20ก็คงจะวิ่งไปทดสอบแถวๆนั้นนะครับ22.70เป็นแนวต้านนะคะก็รับตรงไหนได้คะอาจารย์คะรับตรงไหนได้มันจะอยู่ในกรอบนะฮะ20-50ค่ะบางเอิญเปิดบวกซะแล้วสินะอย่างนั้นก็ไม่อยากให้ไปเล่นราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่รีบาวจากตามฟิล์มย่อยๆอ่ะช่วงนี้จริงๆเนี่ยน่าจะรอดูมากกว่าไม่อยากแนะนำหุ้นสักเท่าไหร่เลยอ้าวรอไม่อย่างที่บอกไงว่าไปรอแถวๆ1620-1628แถวนั้นน่ะดีกว่าไอเนี้ยวิ่งวิ่งอยู่เดี๋ยวก็ถ้ามันไม่ผ่าน1645-1648แล้วเดี๋ยวตลาดมันก็พักลงมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าคุณเทรดสั้นๆเป็นแล้วก็ไม่ไปตามแผนคุณหนีได้เนี่ยก็เทรดได้แต่ส่วนใหญ่คุณมักจะไม่ทำไงผมก็เลยว่าแนะนำไปแล้วคุณจะ
คุณจะโดนมากกว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคถ้างั้น MBK ยังไม่เอาเนาะ MBK เนี่ยข้างบนเนี่ยมันประมาณแถว 21.70 22 บาทถ้ามันปิดต่ำกว่า20.20 บาทก็ออกก็ดูง่ายๆแล้วกัน20.20 ตอนนี้มัน21.20ข้างบนมันก็ประมาณนั้นแหละโอเคอันนี้22.20นะอันนี้เน้นเก็งกำไรล้วนๆนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงหลุด20.20ออกนะคะโอเคคือเหมือนน้องว่าผมมองตลาดสักตัวต่อผมเลยนี่แนะนำหุ้นใหม่ถ้างั้นวันนี้เราอย่าเพิ่งแนะนำหุ้นกันเลยดีกว่าไหมเราถามคำถามให้เลยดีกว่าไหมเราถามคำถามดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคุณปอมไงว่ามันแนวสวยที่มันจะไปรับแถวนั้นอ่ะ1620 1628อ่ะว่ากันอีกทีนึงอันเนี้ยดิบที่มันดีดเขียวเนี่ยมันมาจากไทม์เฟรมย่อยๆที่มันลงมาแล้วมันก็ต้องดีดขึ้นมาตามหลักของเทคนิคอลอ่ะมันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกไม่เกินหรอก1645 1648ไปไม่พ้นหรอกนะครับซื้อไปก็ไม่ได้ไรเอาว่างั้นเหอะซื้อตอนเนี้ยไม่ได้ไรหรอกโอเคมาถามคำถามให้คุณผู้ชมกันดีกว่าแล้วคำถามเนี่ยก็ไม่อยากจะบอกนะว่าวันนี้น้อยน้อยคุณผู้ชมไปนั่งดูตลาดตามที่อาจารย์บอกป่ะแล้วตอนนี้กราฟปอมก็ไม่สามารถเลยนะไม่รู้เป็นอะไรมันบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเรายังคุยกันอยู่เอาอากาศกันอยู่นะมาท่านแรกถามถึงตัว TU ค่ะต้นทุน18บาทตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ TU มี18บาทเหรอครับมีต้นทุน18บาทค่ะสิบแปดบาทมันจะวิ่งขึ้นทดสอบ 18.50 18.70 แถวนั้นนะแล้วก็ถ้ามันไปตันแถวนั้นคุณขายออกก่อนก็ได้ถ้าคุณเทรดสั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามองตลาดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคก็ออก 18.50 18.7 นะคะก็ไม่ต้องตัดขาดทุนเพราะตอนนี้คุณกำไรอยู่แต่ว่าถ้ามันไม่ไปตามแผนแล้วมันลดลงมาแถว 18.10 18.20 คุณก็ต้องขายนะไม่ใช่ถืออมไว้จนลงมาต่ำกว่าทุนนะโอเคโอเคอือหือแอดวานซ์ยังไม่มีอันนี้อยู่ในกลุ่มการเมืองนะแล้วตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยก็อย่างที่บอกว่าหนีก่อนไหมกลุ่ม750เพิ่งเข้าไปค่ะยังไม่ใช่การเข้าไปเก็บหุ้นดีเพื่อจะถือลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เน้นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมคะโอเคผ่านนะคะไทยออยล์คะก็ไม่เอาเหมือนกันก็คะอยู่ในเซ็ต50คือพวกเนี้ยถ้าคุณซื้อตรงบริเวณนี้นะเวลานี้เนี่ยต้องถามว่าคุณต้องการอะไร1ไปเก็งกำไรหุ้นตัวใหญ่มันก็ไม่ค่อยวิ่งไปแรงหรอกในจังหวะสั้นๆนะ2ก็ถือลงทุนก็อย่างที่บอกว่าเซต1645 1648ผ่านยากแล้วก็ยังมีโอกาสพักตัวต่อแล้วซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ของฝั่งสถาบันกับฝั่งต่างชาติก็เป็นหน้าช็อตอยู่เพราะงั้นถ้าต่างชาติยังขายออกต่อเนื่องเพื่อหนีการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยเขาก็จะขายกลุ่มเซ็ต50นี่แหละมันก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอะไรไปซื้อค่ะทั้งนั้นก็คือผมไม่ได้มาชักชวนให้เก็งกำไรในจังหวะที่ควรซื้อผมก็บอกว่าควรซื้อจังหวะที่มันไม่น่าซื้อผมก็เลยบอกว่ามันไม่น่าซื้อคือแนวคิดการเก็งกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีอ่ะมันฟังมันเหมือนดูดีแต่เวลาปฏิบัติจริงมันไม่ใช่นึกออกไหมไอ้หุ้นที่มันจะวิ่งแรงๆในช่วงจังหวะสั้นๆเนี่ยมันมักไม่ใช่หุ้นดีนะครับแล้วตอนนี้คุณจะซื้อหุ้นดีต้องถามว่าคุณเอาไปทำอะไรในเมื่อชาติเริ่มเทขายคุณเห็นเมื่อวานมันขายเยอะนะแล้วบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเนี่ยคุณนึกถึงตอนต้มยำกุ้งทำไมเขาขายหนีเพราะแค่อยู่เฉยๆเนี่ย
ต่างชาติเนี่ยค่าเขามีผลกับค่าเงินเขาเขาขาดทุนเขาเลยต้องขายออกเลยไม่รู้จะซื้อทำไมไงโอเคงั้นก็ผ่านก่อนนะคะพวกหุ้นตัวใหญ่ๆนะคะงั้นถ้างั้นเดี๋ยวขอรวบรวมหุ้นตัวใหญ่ๆก่อนนะปตท.ก็ยังไม่เอาเนาะคือถ้าคุณมีอยู่ไม่มีถามได้แต่ว่าถ้าถามว่าจะซื้อเนี่ยถามว่าคุณต้องการอะไรจากมาค่ะโอเคคุณจะซื้อลงทุนตรงนี้ผมก็บอกว่าตลาดมีโอกาสพักตัวต่อแล้วต่างชาติมีโอกาสขายหนี exchange rate ต่อเนื่องซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปซื้อเก็งกำไรก็ไม่ได้ตั้งลงทุนก็ไม่ใช่เรื่องเพราะมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วมันก็ไม่ถูกตัวเพราะตัวที่มันวิ่งตัวนี้มันเป็นตัวเล็กๆตัวกลางๆ volatile หุ้นจังทั้งนั้นน่ะหุ้นขยะเห็นไหมช่วงเนี้ยซึ่งคุณก็จะตกใจว่าหุ้นอะไรก็ไม่รู้วิ่งผมบอกแล้วว่าไม่ต้องถามหาเหตุผลเพราะมันมีคนสองกลุ่มหนึ่งคือนักลงทุนกับนักเก็งกำไรพวกเนี้ยมันมาด้วยแรงของการเก็งกำไรโอเคถ้างั้นก็น่าจะชัดเจนเนาะน่าจะชัดเจนขึ้นชัดเจนมาตัวเล็กๆบ้าง PRM ต้นทุน7.15 บาทเล่นสั้นในกรอบได้ไหมตอนนี้เท่าไหร่อะคะ PRM PRM นี่คุณผู้ชมบอกว่าเข้าใจล่ะโอเคน่ารัก PRM หรือ PRM Prima Marine ค่ะ Prima Marine ต้นทุน7.15 บาทใช่ตอนนี้มันเท่าไหร่คุณจะเก็งกำไรได้ไงในเมื่อมัน5 บาทกว่าเอาเหรอมันไม่ใช่การเก็งกำไรอันนี้คุณอมขาดทุนอยู่ค่ะเกือบ2 บาทถูกไหมค่ะถูกไหมคุณต้องถามว่าเออแล้วมันจะมีแนวโน้มยังไงบ้างค่ะแนวโน้มยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อะฮะค่ะนะก็ถือไปก่อนแล้วกันยังไม่มีทรายที่ว่าจะขยับได้รุนแรงแต่ว่ามันก็พยายามฟื้นตัวอยู่แหละค่ะก็อาจจะเห็นตอนนี้มัน5.55ก็อาจจะเห็นแถว5.95-6 บาทเนี่ยพยายามขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ถึงทุนคุณอยู่ดีในช่วงสั้นๆน่ะนะจะถามว่าต้องตัดกระตุกไหมพยายามจะต้องตัดกระตุกหรอค่ะกระตุกไปโอเคเนี่ยปอมนะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเน็ตที่คอมเป็นอะไรนี่ก็เลยเปิดเขาเรียกอะไรเปิด iPad แล้วก็เอากล้องจ่อคุณผู้ชมมีความพยายามมากนี่ PRM นะคะสะท้อนเหลือเกินอ่ะถ้างั้นเอาไงดีสรุปว่า7.15 บาทต้องถือไปก่อนใช่ไหมคะถือไปก่อนถัวไหมก็ไม่ควรถัวเพราะว่าอย่างที่บอกผมบอกว่ามองว่าตลาดยังไม่ค่อยโอเคยังมีโอกาสพักตัวต่อถ้าคุณจะถัวคุณไปรอดูแถวนั้นอ่ะ1620 1628ค่ะสำหรับเซ็ตเอาจำง่ายๆแล้วกัน1620 1630แล้วกันเออถ้าเซ็ตลงไปแถวนั้นอ่ะเออน่าสนใจOkay. วันนี้ถ้าคงจะทำได้ก็คือการเก็งกำไรสั้นๆกับพวกหุ้นที่มันวิ่งไวๆพวกหุ้นที่มันไม่มีเหตุผลเนี่ยมันทำได้แม้แต่คือซื้อขนาดอาจารย์ขายสั้นขนาดอาจารย์เองเนี่ยนะก็ยังบอกเลยบอกว่าหุ้นวันนี้ที่2-2ก็ไม่อยากจะแนะนำนะ คือมันมาแบบวุบวาบไง คุณก็ต้องเก็งกำไรเป็นแต่ผมก็เข้าใจว่าคุณมักจะถือเมื่อมันไม่เป็นไปตามแผนแล้วถ้าสมมติตลาดพักตัวต่อลงไปอีก10 หรือ 20 จุดอย่างที่พูดไว้คุณก็อมขาดทุนก็มันไม่ใช่เรื่องบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเสียทุกวันคุณก็บางทีคุณก็นั่งดูก็ได้ดูบ้างอะไรบ้างเนาะไม่ต้องเล่นตลอดเวลาก็ได้วันนี้อาจารย์ดูไหมคะวันนี้อาจารย์ทำอะไรผมก็นั่งจริงๆผมลองพุทธออปชันมาสักพักแล้วล่ะก็มันก็ไหลลงมาแล้วเห็นไหมเราก็ต้องยอมรับนะมันบางทีมันก็ผิดทางบ้างอะไรบ้างเนาะอ๋อไม่ใช่ลองพุทธออปชันมาได้ตังค์สิถ้ามันลงพุทธออปชันใช่ไหมคะลองพุทธได้ตังค์ถ้ามันลงลองคอลออปชันลองคอลออปชันเสียตังค์ถ้ามันลงก็คืออย่างที่ผมส่งไปให้คุณปองงานผมบอกว่าเดี๋ยวตลาดจะพักตัวเพราะงั้นก็หนีไปที่ออปชันว่าลองพุทธแล้วทำไมอาจารย์ไม่เล่น DW อ่ะสงสัยไม่ชอบ
จบค่ะไม่ชอบก็คือฟิวเจอร์กับออปชันมันเราเทรดกับตลาดหลักทรัพย์ค่ะแต่ DW คุณเทรด DW คุณเทรดกับโบรกจริงอือเพราะว่าเมื่อก่อนปอมก็เทรด DW ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลังๆไม่ค่อยเวิร์กก็เลยเลิกเล่นเลยไม่เล่นละรู้สึกว่าเอ๊ะมันแตกๆก็หลังๆเลยเลิกเล่นยังไม่ได้เข้าไปดูฟิวเจอร์เป็นชิ้นเป็นอันสักทีเพราะว่าพอหลังจากนั้นก็ไม่ว่างแล้วตอนนี้ไม่ว่างแล้วคือฟิวเจอร์กับออปชันน่ะคุณมีตลาดหลักทรัพย์เป็นคนควบคุมมันก็เป็นไปตามกลไกของของหลักการมีเอกอ้างอิงคือ Set 50นะครับแต่ DW คุณเทรดกับโบรกซึ่งโบรกเขาก็มีทั้งมีวิธีการเขาจะมีทั้งพุทและคอของเขาไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝั่งไหนของเขาแบบขาดทุนเขาก็ต้องทำให้อีกฝั่งมันขาดทุนแล้วไม่ใช่สิจะต้องทำให้ของเขากำไรอ่ะพูดง่ายกดความตรงไปว่าป่ะเนี่ยมันต้องจริงเหรอเขาก็ไม่อยากขาดทุนนะมันจะมีโต๊ะของเขาอ่ะอุ๊ปส์ใช่ประมาณนั้นแหละกลับมาต่อเบมล่ะคะยังไม่มีเบม EMตอนนี้10.50 บาทยังไม่มีค่ะอุ้ยอุ้ยหล่นเห็นไหมเนี่ยมันจะทอน10.50 บาทยังไม่มีต้องการทำอะไรต้องการเก็งกำไรไม่ได้บอกต้องการไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรคือเนี่ยลืมไปเลยนะแนวคิดที่ว่าเก่งกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีอ่ะขอแนวโน้มเพราะปฏิบัติจริงมันไม่ค่อยได้หรอกค่ะเด่นขอแนวโน้มตัวนี้คือมันจะกลายเป็นว่าอยากเก่งกำไรสั้นๆด้วยหุ้นพื้นฐานดีแต่ว่าผิดแผนพอผิดแผนก็อ้าวมันเป็นหุ้นดีแล้วก็เลยถือคงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ถัวๆไปอะไรแบบเนี้ยเป็น VI ภาคบังคับไปซึ่งมันไม่ใช่ไงมันผิดตั้งแต่แรกครับเบนถ้าแกว่งหา10.70 บาทค่ะอือหือก็ถ้าเทรดสั้นๆก็พอได้เอา2ช่องออกอะไรเงี้ยค่ะก็รับ10.50 บาทขาย10.70 บาทประมาณนั้นน่ะพอได้โอเคคือคุณดูนะตอนนี้เนี่ยฟิวเจอร์มันแดงเห็นไหมฟิวเจอร์เนี่ย 1085.70 เนี่ยมันแดงนั่นแหละตัวใหญ่เนี่ยไอตัวกลุ่ม Set 50อ่ะทีนี้ถามว่าฟิวเจอร์ไอที่คุณเรียก T-Fex อ่ะมันอ้างอิงอะไรสินค้าอ้างอิงมันคือหุ้นใน Set 50ค่ะเพราะงั้นเมื่อฟิวเจอร์มันแดงก็แปลว่าเดี๋ยวคุณไม่ได้เห็นไอ Set 50อ่ะลงถ้ามันไม่กลับมาถูกไหมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าที่ไปเข้าเก่งกำไรบนหุ้นพื้นฐานดีในช่วงนี้มันไม่เสียเรื่องคุณดูเนี่ย1085.70 นะตัว S50H9ถ้ามันเริ่มเทรดต่ำกว่าแนวเนี้ยตลาดไม่ค่อยโอเคให้เฝ้าระวังซึ่งตอนนี้มันก็ล่อแร่อยู่ตรงนี้แหละเหมือนที่ผมเขียนแหละการเทรดมันไม่ใช่การออกกำลังกายอ่ะคุณไม่ต้องไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันก็ได้ถูกไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยมันลูกผีลูกคนอยู่คือเวลาเรามันไม่ชัวร์ว่าเราชนะเราจะเล่นทำไมอ่ะคือได้มันก็ได้น้อยแต่โดนมันโดนมากนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องอ่ะไม่ใช่เวลาอาจารย์บ่นมากแต่ว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยจะบอกว่ามันเรื่องจริงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าทำไมไม่ตอบคำถามโถวันนี้ตลาดเป็นอย่างเงี้ยช่วงนี้ตลาดเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะนี่คุณดูนี่เลยตัว S9 1085.70 ถ้ามันไม่สามารถขึ้นมาเหนือแนวนี้ได้แนวโน้มคือพักตัวต่อเนื่องนี่1085.5 แล้วเนี่ยแล้วนี่มันก็ลูกคนอยู่แถวเนี้ยถามว่าคุณจะเข้าหุ้นไปทำอะไรอันนั้นถามต่อนะงั้นเบมก็ได้แค่นั้นนะคะคุณผู้ชมคะแนวโน้มเป็นแค่นั้นส่วนทิปล่ะคะ TIP ทิป
ต้นทุน23บาทบอกว่าถือนานแล้วดูสิคลิป TIP คลิป TIP ต้นทุน23ตอนนี้23.50ได้กำไรแล้วนะใช้ก่อนขายเลยนะคะขายเลยขายเลยกลัวกลัวไม่ได้ยินตะโกนไปทำไมเนี่ยอีกท่านปตท.สผ.อันเนี้ยมีต้นทุนค่ะอาจารย์บอกว่าวันนี้ขึ้น XD ต้นทุนเนี่ย117.50จะปล่อยเลยดีไหมอู้กำไรปล่อยเลยไหมคะ XD แล้วด้วยปันผลก็ได้แล้วตอนนี้121.50ต้นทุน117.50ขายไปก่อนครับไม่ถึงที่บอกว่าถ้าต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องเพื่อหนี exchange rate ก็พวกนี้แหละโดนนั่นแหละพวกกลุ่ม equity เนี่ยหนีไม่พ้นหรอกค่ะโอเคก็มีกำไรก็ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปรอล่าโอเคออกเลยนะคะสผมาโก้ล่ะคะยังไม่มีค่ะมาโก้ต้องเป็นการเก็งกำไรเพราะวันนี้เขาออกข่าวมันเป็นตัวเล็กแล้วก็ประกาศงบมาโก้ VGI VDS แต่ว่าเก็งไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะวันนี้บาท54เมื่อวานแท่งเขียวรับข่าวไปก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้บาท54ทันไหมคะก็แถว162 164แนวต้านใช่ไหม162ขึ้นไปกันนั้นเล่นเล่นต้านได้ค่ะโอเคห้ามหลุดเท่าไหร่คะมาโก้ห้ามหลุดเท่าไหร่จริงๆนะมันได้น้อยโดนมากเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากจะแนะนำอะไรเลยวันเนี้ยยังไม่เอาดีกว่านะแต่สมมติคุณผู้ชมแบบว่าอยากเสี่ยงห้ามหลุดเท่าไหร่อ่ะบาท47ไม่ควรต่ำกว่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นก็หนีค่ะคือจุดที่เราสต็อปกับจุดที่มันได้กำไรมันแทบไม่ต่างถูกไหมอัตราส่วนมันได้จะเป็น1ต่อ1คือ risk กับ reward คือความเสี่ยงกับรางวัลที่คุณได้เนี่ยถ้ามันไม่มากกว่าเนี่ยไม่เล่นไงค่ะสมมติคุณไปอนันต์อะไรสักอย่างถ้ามันอัตราส่วนมันได้กับโดนมันเท่าๆกันเราไม่ค่อยเล่นหรอกค่ะหลักการนี้ก็ใช้กับตลาดหุ้นคุณจะยอมรับความเสี่ยงเมื่อคุณเสี่ยงแล้วคุณได้ผลตอบแทนมากกว่าค่ะแต่เมื่อมันเห็นโอกาสที่มันไม่ได้เปรียบบางครั้งเราก็ต้องรู้จักอยู่เฉยๆบ้างค่ะนะครับโอเคอ่ะท่านนี้ GPSC ต้นทุน55บาทถือยาวได้ไหมครับตอนนี้62บาท25กำไรอยู่ GPSC ต้นทุน55กำไรอยู่55ค่ะได้เปรียบเยอะเลยเอาไงขายได้ไหมคะหรือยังไงคะหรือถือยาวหรือยังไงจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสไปแถว72บาทเลยนะรอลุ้นหน่อยแล้วกันถ้าเพิ่งได้ยินตลาดตัวเนี่ยมาพอดีเขาได้เปรียบเนี่ยเมื่อเขาได้เปรียบเราก็สามารถถือได้ค่ะแต่ว่าคุณดูแนว60บาทว่าถ้ามันเริ่มเอาสิ้นวันนี้แล้วกันถ้าสิ้นวันติดต่ำกว่า60บาทก็ขายไปก่อนแต่ถ้าเหนือ60บาทก็ถือไปรอลุ้น72บาทค่ะโอเคไทยออยต้นทุน71บาทจะขายดีไหมคะตอนนี้73บาท25ซื้อท็อปต้นทุน71ค่ะขายครับโอเคขายนะคะจัดไปคุณผู้ชมจะถามอีกไหมถ้าไม่ถามเราจะปิดรายการแล้วเอาปิดรายการพอดีเลยเพราะอาจารย์หลุดละเอาเป็นว่าขอบคุณตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะทางด้านของอาจารย์มานะคะคุณภูริพงศ์นะคะสุวรรณนะคะจากเพจมาเฉียวดูหุ้น The Futures นะคะก็วันนี้
ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะเต็มที่เลยเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณผู้ชมคะเออวันนี้เนี่ยคอมเป็นอะไรสงสัยเดี๋ยวปอมต้องเคลียร์คอมหน่อยละใช้มาเยอะใช้เยอะแล้วไม่ได้เคลียร์มันไงไม่ได้ดีดีแฟกมันไงเออมันก็มีอาการแล้วมั้งนี่ขนาดคอมใหม่เนี่ยโอเควันนี้ไม่มีเพลงนะเพราะว่าเข้าอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วยังดีที่ยังไลฟ์ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เดี๋ยวขอไปเคลียร์คอมก่อนนะคะเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ